ตอนนี้ฉันเห็นเธออยู่แค่ที่ไทม์ไลน์เธอจะทำไรเธอไปกับใครจะเป็นยังไงแต่ฉันเป็นพี่คนที่รอจะรีพลายแกออกไปให้หน่อยฮะแกออกไปให้หน่อยฮะคืออะไรอ่ะเพลงมันติดหูสวัสดีครับเพิ่งเจอน้องพลอยนี่หน้าแดงแล้วหน้าแดงป่ะหนูเมาเฮ้ช่วยนั่งขยับไปทางซ้ายนิดนึงได้ไหมทำไมอะครับใจเราจะได้ตรงกันเออเอาจริงนะเออเออผมเอาจริงนะปกติเวลาพี่เล่นมุกพี่ต้องเปิดโทรศัพท์ดูไหมต้องดูเพราะว่าเตรียมมาหลายมุกอันนี้ iPhone ใช่ไหมคะ iPhone ครับชอบไหมชอบครับแล้วถ้า I love you อะชอบปะอันนี้ยังไม่เริ่มเขานี่ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับจัดจัดมาทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าน้องพลอยเนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการ cover เพลงเนาะเราก็มีหลายเพลงที่แบบว่าดังมากแล้วก็ยอดวิวเนี่ยคือเกิน10ล้านวิวแบบเยอะมากเนาะเพลงแรกที่เป็นกระแสเลยก็คือ Let Her Go นะครับ40ล้านวิวประวัติมาดีเป็นเพลงที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องพลอยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็มีอีกหลายเพลงตามต่อกันมาเลยทั้งแบบว่า See You Again ทั้งแบบว่าไม่บอกเธออะไรนู่นนี่นั่นเป็นเจ้าแม่ cover ขนาดเนี้ยสนใจครบแว่นไหมครับสนใจครบแว่นไหมครับครบแว่นไงบุกแรกไงกินก็ได้กินก็ได้ขอบคุณครับเมื่อวานเดินช้อปปิ้งไปมาก็รู้สึกว่าหิวข้าวก็เลยลองหาร้านข้าวดูก็เดินเดินไปไม่รู้จะกินอะไรก็เลยอ่ะไปเจอเอ็มเคเดินเข้าร้านก้าวแรกปุ๊บล้มหัวฟาดพื้นเลยอ้าวทำไมเจอหมูสไลด์พี่คำไม่หนุนหน่อยโอเคโอเคหมูสไลด์หมูสไลด์น้องพลอยก็มีเพลงล่าสุดเลยก็คือ Rare Item นะแล้วก็มีไทม์ไลน์ที่เพิ่งฟีเจอริ่งกับ Lazy Roxy อยากจะฟังท่อนฮุกเพลงไทม์ไลน์สดๆสักหนึ่งรอบได้ไหมครับแต่ตอนนี้ฉันเห็นเธออยู่แค่ที่ไทม์ไลน์เธอจะทำไรเธอไปกับใครจะเป็นยังไงแต่ฉันเป็นพี่คนที่รอจะรีพลายอย่างไรยายปลอบใจตัวเองขอความนี้ฉันได้ส่งไปเธอคงตอบฉันไม่ใช่ก็คงได้แต่ประมาทจะอยู่ที่ไทม์ไลน์ on my timeline wow รู้สึกเอาไว้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะแกออกไปให้หน่อยฮะแกออกไปให้หน่อยฮะคืออะไรอ่ะเพลงมันติดหูพี่ว่าถ้าคนกับหมาต่อยกันอ่ะใครจะชนะคนอยู่แล้วไม่ใช่ใครหมาทำไมอ่ะเพราะหมามัดเยอะโอ้โหเพลงที่เขาเรียกว่าทำให้คนไทยทุกคนรู้จักน้องพลอยก็คือเพลงปลิวอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำหมื่นล้านคำเนี่ยไม่รู้ว่ามีคำว่าอะไรบ้างแต่ว่าพี่บอกเลยว่าพี่มีคำเดียวน้องพลอยลองมองไปตรงนู้นฮะคำว่ารักอ๋อรักขโมยครับคืนฮะเกาะอะไรมีนอนหนูมากที่สุดเกาะช้างอ่ะช้างกับหนูเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พีพีไม่ใช่ยอมเกาะแน่นๆน้องๆโอ้ยน่ารักเฮ้ยเห็นน้องพลอยสักเยอะไหมครับก็มีประมาณเนี้ยค่ะประมาณ 3-4 อันพี่ก็ชื่นชอบเรื่องรอยสักเหมือนกันก็เพิ่งไปสักมาสักคำว่ารู้สู่คำว่ารักอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำคำแพงมากอ่ะยังชายแพ้คำมึงนี่เองกระจอกจริงๆไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเมื่อกี้ยังไม่ขำอันนี้มาขำโอเคน้องพลอยนี่เป็นลูกครึ่งเยอรมันด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมพี่ทำงานบ้านมาต้องบอกเหมือนกันว่าเฮ้ยเห็นหน้าจีนๆแบบนี้จริงๆพ่อก็เป็นเยอรมันเหมือนกันครับผมเยอรมันไหนพ่อพี่เป็นเยอรมันคุณแม่เป็นตะวันแดงฮะไปต่ออันต่อไปเลยครับผม
ข้อใดต่อไปนี้คือสิ่งมีชีวิตกอไก่ลาบูบูขอไข่ลาบูตองคอควายลาลาแลนงองูผิดทุกข้ององูผิดทุกข้อเพราะว่าไม่อย่าเพิ่งที่อย่าพูดเองเออเราเอาใหม่เฮ้ยเชิญตอบครับงองูผิดทุกข้อใช่ไหมครับถึงพลอยจะตอบผิดทุกข้อแต่พลอยถูกใจเรานะหนักกว่าเดิมอีกไอ้น้องพลอยเสียงดีแบบนี้เคยประกวดแบบว่ารายการ The Wong The Voice อะไรอย่างนี้เคยไหมไม่เคยพี่เคยป่ะชงมาให้เลยเดี๋ยวพี่เคยประกวด The Voice มาแล้วพี่ก็ได้เข้าไปรอบบายออดิชั่นเลยถือว่าเหรอเข้าไปเลยหัวร้องไป10กว่าวิพี่คิมกวักมือเรียกเลยโอ้ชอบมากพี่คิมกวักมือเรียกเลยมาพลอยลูกสู้ส่งมาไปพี่ขอโทษเมื่อกี้เขาชอบเขาเรียกมาเอ้ยไอ้หนูมาเก็บรองเท้าน่ะเมื่อกี้เคลื่อนไปไม่ถึงเราเข้าเลยว่าเอ้ยพี่มุกนี้หนูก็เจอแต่หนูไม่ได้เอามาใช้อะไรเงี้ยเล่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะกินคู่เลยกินคู่เลยชนเลยเมื่อกี้คุยกันก่อนนะบอกว่าน้องพลอยก็เพิ่งเคยมาแบบรายการอะไรแบบนี้ครั้งแรกใช่จริงๆหนูเป็นคนเซนตื่นมากแล้วก็ไม่ใช่คนตลกด้วยเลยบอกว่าเก่งนิดนึงขอบคุณมากนะครับจริงๆวันนี้แฮปปี้มากนะโอ้ดีใจมากดีใจมากคือพอรู้ว่าจะเจอน้องพลอยผมทำการบ้านหนักมากเข้าไอจีเขาทุกวันดูเขินเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้คิดมุกอ๋อชอบครับกดไลค์ทุกรูปเลยครับกดแม่งร้อยกว่ารูปเลยเมื่อไหร่จะฟอลกูมาวะทำไมอันนี้ไม่เป็นมุกเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งคิดได้เมื่อกี้โอเคอัปเดตไปไงบ้างครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้มีปล่อยเพลงค่ะก็มีแร่ไอเทมใช่แร่ไอเทมแล้วก็ทำลายฟิชเชอร์ลิงเลซี่ล็อกซี่เลซี่ล็อกซี่แล้วก็อีกประมาณ2เดือนก็จะมีปล่อยเพลงใหม่ด้วยช่วงนี้ก็ปล่อยเพลงรัวๆเลยลองแบบว่าสปอยนิดนึงได้มั้ยว่าเพลงใหม่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมไม่สปอยดีกว่ารอฟังดีกว่าโหยน้องพลอยก็หลังต่อให้เราจะมีงานที่เรียกว่ามีเพลงออริจินอลเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการโคเวอร์อะไรเงี้ยน้องพลอยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น้องพลอยรักแล้วก็ชอบแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงน้องพลอยเนี่ยดีจริงโคเวอร์เก่งขนาดนี้สนใจมาคบแว่นไหมครับคบก็ได้ร้องแบบคบก็ได้แบบเออจะได้จบๆไปประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปชนแก้วโอ้ขอให้และสำหรับผู้มีอุปการะคุณท่านใดนะคะที่อยากจะสนับสนุนรายการวงลั่นหรือเชิญเราไปออกอีเวนต์ต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ